โอ้มันต้องกราบแล้วมันต้องกราบเมาก็ไปนอนแล้วเขาเดินไปไหนเอาเขาเดินมานั่นเลยเดินมาแล้วก็มาตรงเข้ามาหาแล้วเขาบอกว่าไงเขาพูดภาษาไม่รู้เรื่องแต่ว่าเขาก็ชักถามบัตรให้ดูว่าผมได้ดูว่าเขาก็ถูกต้องดูแล้วเขามานั่งร้องไห้มาอะไรผมนี้จานเขาร้องไห้เหมือนกับมาขอความช่วยเหลือนู่นนี่นั่นเรื่องไงครับเลยผมเลยโทรเข้าหาตำรวจเพื่อจะประสานงานกันต่อไปว่าว่าจะไงก็คือสรุปแล้วก็คือไม่ได้สรุปก็คือเต็มคาราเบลไปครับคือว่าเมาไปโอ้มันต้องกราบแล้วมันต้องกราบเมาก็ไปนอนแล้วเขาเดินไปไหนเอาไปหาเพื่อนไปนอนเรียกว่าไล่แขกรับเพื่อน